สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับพอดีผมได้รับบัตรเชิญการจับมิวทูที่ฟรีเบิร์ดสวนจตุจักรในวันที่8พฤษภาคม2561นี่เองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้วันนี้ครับโยนบัตรเชิญไปแล้วมาลุยกันเลยผมใช้บันกีฬาจำหมด6ตัวนะครับสลับกันตีเข้าไปตัวไหนแพ้ตัวไหนพลังลดลงเหลือน้อยลงผมก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแทนโดนแล้วครับโดนแล้วเป็นไงล่ะครับโดนแล้วพลังมันเริ่มลดแล้วตัวมิวทูนี่เขาแพ้บันกิลาสนะครับหรือตัวไทแลนิต้าของเรานี่แหละตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้ว1ตัวรู้สึกพลังตัวนั้นลดไปแล้วเจ้าไทแลนิต้าตัวหนึ่งเริ่มลดแล้วก็คงต้องทยอยเปลี่ยนไป6ตัวน่าจะเอาอยู่นะ6ตัวนี้คิดว่าเอาอยู่อยู่แล้วแหละโดนอีกแล้วอีก1ตัวลดลงไปอีก1ตัวแล้วพยายามรักษามันไว้นะถ้ามันจะตายแล้วก็เปลี่ยนตัวเอาอย่าปล่อยให้ตัวโปเกมอนของเราตายนะครับเพราะงั้นเราจะต้องเสียตัวฟื้นพลังซึ่งหายากมากนะครับตัวที่4ขึ้นมาแล้วตัวที่5ครับมาแล้วครับตัวที่4ไปแล้วน่าจะจบแล้วล่ะครับตอนนี้น่าจะจบแล้วมันทำท่าล่อแร่แล้วไปแล้วครับเจ้ามิวทูเสร็จผมแล้วล่ะครับชนะแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้ลูกบอลสีขาวสักกี่ลูกดีมาลุ้นกันครับตรงนี้เขาก็จะแจกไอเทมให้กับเราโว้โว้โว้7ลูกก็ปานกลางนะครับไม่มากไม่น้อยก็พอสู้ได้ครับการจับมิวทูนี่เราต้องโยนเบอร์รี่พิเศษให้เขากินก่อนนะฮะเบอร์รี่ทองจะช่วยให้เราจับได้ง่ายขึ้นโอ้ยเสียของวิธีจับนะฮะผมดูในคลิปต่างๆของต่างประเทศและของคนไทยด้วยกันเองเนี่ยเขาบอกว่าให้รอจังหวะที่มิวทูมันกระโดดครั้งที่2แล้วมันฟาดแขนออกมานะฮะนั่นคือการโจมตีเราช่วงนั้นแหละให้เราเหวี่ยงลูกบอลเข้าไปเลยได้ไหมนะได้ไหมโอ้ยหลุดอีกแล้วจะหมดบอลแล้วได้โอ้ยหลุดอีกแล้วได้ไหมบอลเหลืออีกไม่กี่ลูกแล้วนะได้ไหมไม่ได้อีกแล้วเหลือแค่2ลูกแล้วนะไม่ได้คราวนี้ก็เสร็จแน่เลยลุ้นได้โอ้ยได้แล้วครับมิวทูสุดยอดเลยได้แล้วลุ้นแทบตายเลยโอ้โหก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีอยู่แค่นี้แหละนะฮะอันนี้เป็นคลิปพิเศษพอดีผมได้รับบัตรเชิญให้ไปตีมิวทูมาก็เลยตัดมาให้ดูก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ